กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการปากตลาดกันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ครับเรายังคงพาคุณผู้ชมครับไปชมพันธุ์ไม้ต่างๆทั้งพันธุ์ไม้ไทยและพันธุ์ไม้ต่างชาตินานาพันธุ์ที่มีความสวยงามที่แตกต่างกันออกไปครับอย่ารอช้าอยู่เลยครับไปชมกันเลยครับคือลูกค้านี่ค่อนข้างจะหลากหลายนะครับสำหรับคนที่เริ่มเล่นใหม่กับคนที่เลี้ยงเป็นอยู่แล้วในส่วนที่เริ่มเล่นใหม่ก็ต้องแนะนำในส่วนของจุดเริ่มต้นเรื่องวิธีการเลี้ยงดูแลอะไรอย่างเงี้ยส่วนคนที่เริ่มเป็นอยู่แล้วก็จะคุยกันเรื่องสายพันธุ์เรื่องเทคนิคการเลี้ยงอะไรที่มันค่อนข้างยากขึ้นนิดนึงนะครับพื้นที่ที่มีอากาศเย็นหน่อยก็จะค่อนข้างเลี้ยงง่ายนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกันจริงๆแล้วเลี้ยงได้ทั่วประเทศหรอครับถ้ามีโรงเรือนมีสภาพแวดล้อมที่กันฝนได้นะครับก็ควรจะมีพื้นที่ที่ไม่โดนฝนแล้วก็โดนแดดในการเลี้ยงนะครับก็คือเลี้ยงแล้วมันจะเสียหายน้อยแล้วก็ถ้าสนใจจริงๆเนี่ยก็เริ่มจากที่ตัวเองชอบพัฒนาไปเรื่อยๆครับมันจะทำให้ไม่เบื่อง่ายแล้วก็เลี้ยงในระยะยาวได้แต่ว่าถ้าสะสมอะไรก็ได้มันจะเบื่อง่ายแล้วก็เลิกไปในที่สุดคือต้นกระบองเพชรเนี่ยมันเป็นต้นไม้ที่ไม่เหมือนต้นไม้มีรูปทรงมีลักษณะฟอร์มที่แตกต่างไปจากต้นไม้โดยทั่วไปนะครับมันมีลักษณะพิเศษตรงเนี้ยแล้วมันก็ทำให้คนที่ไม่เคยเลี้ยงคนที่ไม่เคยพบเคยเห็นว่าลักษณะมันเป็นยังไงเนี่ยมันสะดุดตานะครับมันไม่เหมือนต้นไม้
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นยิมโนคาลิเซียมกับแอสโตรไฟตัมนะครับหลักๆ 2,000 ที่คนนิยมเลี้ยงเพราะว่าราคามันไม่สูงนักแล้วก็มีความสวยงามแล้วก็ค่อนข้างทนคือถ้าเป็นผลกระทบต่อระบบนิเวศหรือว่าสิ่งแวดล้อมในบ้านเราเนี่ยคงไม่ได้มากมายนักเพราะว่ามันเป็นต้นไม้ที่ไม่ได้กินพื้นที่มากไม่ได้คลุมครอบคลุมพื้นที่ใหญ่โตอะไรนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะที่เป็นงานอดิเรกเอาไว้ดูเพื่อความเพลินอะไรมากกว่าแต่ว่าถ้าผลกระทบในมุมกว้างของระบบนิเวศเนี่ยมันแทบจะไม่มีผลอะไรในบ้านเรานะครับนอกจากต่างประเทศจริงๆซึ่งก็มีบ้างที่เป็นแหล่งกำเนิดของสัตว์มีชีวิตอื่นๆเป็นแหล่งกำเนิดของพืชพันธุ์สายอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนั้นก็คือจะเป็นพวกที่มันอยู่ตามธรรมชาติแล้วครับไม่ใช่เป็นต้นไม้ที่เอามาตกแต่งหรือว่าเอามาพัฒนาสายพันธุ์ในบ้านเราคือกระบองเพชรเนี่ยมันมีสายพันธุ์ที่ค่อนข้างหลากหลายในกลุ่มราคาก็จะค่อนข้างหลากหลายนะครับอยากแนะนำมือใหม่คนเลี้ยงเริ่มต้นเนี่ยให้ศึกษาแล้วก็ให้มีพื้นที่ในการเลี้ยงที่เลี้ยงเขาได้จริงๆนะครับแล้วก็ค่อยๆเล่นไปอย่าไปทุ่มเงินทีเดียวหนักๆเลยเพราะว่าถ้าการใช้เงินทุ่มทีเดียวหนักๆเลยเล่นไปเนี่ยมันในระยะยาวมันจะอาจจะไม่ได้ผลเท่ากับการค่อยๆปรับสถานที่เลี้ยงกับวิธีการเลี้ยงไปครับจะทำให้สนุกกับการเลี้ยงได้ง่ายกว่าครับผมถ้ารายละเอียดของการติดต่อก็จะเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะครับ www.unclejohns.com นะครับหรือว่าเบอร์โทร0865256874ครับคุณผู้ชมครับต้นไม้เพียงหนึ่งต้นนะครับก็สามารถสร้างพื้นที่สีเขียว
ให้กับบ้านของเราได้ครับและถ้าทุกคนนะครับมีใจรักต้นไม้ช่วยกันดูแลต้นไม้ผมคิดว่าสังคมของเราจะน่าอยู่มากยิ่งขึ้นครับและถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดนะครับมีเวลาว่างอย่าลืมแวะเวียนเข้ามาชมพันไม้ต่างๆภายในตลาดสนามหลวง2แห่งนี้ได้นะครับและวันนี้นะครับรายการฝากตลาดของเราก็หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสำหรับวันนี้สวัสดีครับฝากตลาด